สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ CGG คอมกูกากนะผมก็มาพบกับเกมเพล็กอิงกันอีกครั้งนะวันนี้เราก็จะมาเล่นแก้มือกับการเคลียร์เจ้านาโนไวรัสนี้นะผมเอาเลยนะลองเน้นตัวนี้นะต้องใส่อะบิลิตี้พิเศษครับผมไม่งั้นไม่ผ่านนะไม่งั้นเล่นยากเลยทีเดียวเนี่ยเอาเรือครับผมเผื่อไว้เดี๋ยวกินแลนรอดใส่เล็ดรอดไปได้นะเอาอันนี้เข้าไว้นะส่วนอันนี้ยังไม่ได้เลยนะก็ เล่นนอร์มอนก่อนนะเดี๋ยวโพสข้อเดี๋ยวแพ้อีกนะครับผมโอเคมาเริ่มนี่เลยเอาละก็เริ่มมาก็เหมือนเคยนะเนี่ยเริ่มรักษาโรคละฟึบวิธีที่เล่นประจำก็คือถ้าเล่นในแผนที่ผมปลดล็อกอบิตี้พิเศษหมดทุกอย่างละแต่ว่ามาเล่นใน PC แล้วก็มาแคสนี่ก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะก็ไม่เป็นไรเล่นๆไปนะผ่านไม่ผ่านไม่ว่ากันโอเคนี่ครับเรียบร้อยคนนี้ก็แข่งกับเวลาฮะแข่งกับนี่นะโอเค10แต้มลุยปึ๊บ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 นะเอาทีเดียว2อันเลยนะฟับนี่ลดเหลือ13แล้วสึนามิโดนแคนาดาโอ้โหตายไป100กว่าคนทำไมมันน้อยจังก็โอเค10แต้มละอัพเข้าไปอัพเยอะๆนะก็พวกประเทศเอเกนซี่ครับข่าวเยอะนะอย่าเพิ่งสนใจข่าวไม่ค่อยสำคัญกับเราเท่าไหร่นะก็ช่วงนี้ก็เล่นแต่เกมนี้นะเพราะว่าสนุกดีติดด้วยนะโอเคเราเริ่มกันตอนโอเคไปเลยหลายคนก็ชอบๆนะครับเกมนี้ก็ทำให้แคสกันสนุกเลยทีเดียวเอาละเริ่มนะเริ่มระบาดแล้วสเปนมาแล้วครับเรียบร้อยครับปึ๊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 บนี่โอเคแอฟริกาใต้โดนระบาดหนักเรื่อยๆครับระบาดหนักเรื่อยๆละประเทศนำก็แดงเถือกแล้วนะตอนนี้ก็มีหลายคนนะส่งข้อความมาเหมือนกันนะว่าอยากให้เล่นเชื้อซอมบี้นะก็ถ้าเล่นเชื้อซอมบี้นี่ถ้าที่ผมดูนะในเหมือนที่เท่าที่ผมเคยเล่นจาก iPad มาก็คือผมต้องเล่นระดับบูทอลทั้งหมดทุกอย่างให้ครบนะตั้งแต่แบคทีเรียยังหนอนนอยแล็กซ์นะถ้าสำเร็จก็อาจจะได้ก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่า PC จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะโอเคแอฟริกาก็ลุนลามโดนก็ลามขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ลุนลามผิดใช้คำผิดนะขออภัยด้วยนะปุ๊บปุ๊บนี่โอ้24แล้วฮะก็ค่อยๆเล่นนะอย่ารีบร้อนนะถ้ารีบร้อนเกินไปเดี๋ยวแผนแตะแผนเสียเลยทีเดียวโอ้ตอนนี้นาโนไวรัสมีหลายตัวเลยนะโอ้ลืมนี่ครับรอสัก 75% นะเดี๋ยวค่อยอัพเอาทนหนาวทนรวยทนยาก่อนนะทนรวยตกใจพูดผิดมาโทนหนาเข้าไปอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรับศึกหนักกับกรีนแลนด์นะเนี่ยประเทศจีนเริ่มแบบกำลังจะแดงเถือกไปกับเขาด้วยนะตอนนี้เป็นจีนแดงโดยสมบูรณ์แล้วนะ
คริบเบียนก็ไปหมดแล้วนะตอนนี้เริ่มมีการประท้วงเรื่องโรคของเรานะเขาบอกว่าโรคเราโรคของเรานี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องแต่งนะผมโอเคตอนนี้ก็ตรวจพบพวกเราเรียบร้อยแล้วครับโอเคอันนี้เลยนะคออินเตอร์เซปชันโอเวอร์โหลดนะฮะนี่ครับลดเหลือ44ตอนนี้โอเคโอเวอร์โหลดฟินิชหรือกรีนแลนด์ประเทศเดียวนะประเทศหมาปลายที่เราไม่เคยกำจัดมันได้สักทีนะจริงๆนี่บางอาการบางอาการนะผมสามารถจะลดค่าการรักษาได้ด้วยนะก็ที่ผมเจอมาก็จะมีอินซอนิตี้นะอาการเป็นบ้าก็จะอยู่แถวๆประมาณนี้นะแล้วก็อาการพาราไลซ์นะก็คืออัมพาตมันเองแล้วก็โคม่านะทำให้การรักษาของมนุษย์ช้าลงนะโอเคตอนนี้ก็เอาอาการนะให้มันโอ้ตอนนี้การรักษาเพิ่มเป็น72นะเมื่อกี้เหมือนมันโอเวอร์โหลดนะนี่นะอยู่ไหนเอ่ยโอเคไม่เป็นไรเล่นต่อไปครับผมรอกีแลนติดอย่างเดียวนะตอนนี้เออไปแล้วเย่เอาละก็ตอนนี้มาอัปเกรดอาการที่ทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตเลยดีกว่านะจะได้ช้าๆลงบ้างอะไรบ้างนี่ครับผมปอดบวมด้วยนะโคม่าอย่าพึ่งครับโคม่านี่เดี๋ยวคนตายไวนะนี่ครับแดงขึ้นเรื่อยๆแล้วที่เล่นระดับนอร์มอลนี่ก็ทำให้ทุกคนสามารถไปเล่นไบโอเวพอนได้แล้วนะนี่ครับผมกินแลนคนตายละถ้าคนติดเชื้อหมดโลกก็ตอนนี้ทำเราก็จะทำการขายทานวิชาให้หมดเลยนะแล้วก็จะอัปเกรดให้มันมีประสิทธิภาพในการฆ่าคนมากยิ่งขึ้นนะโอเคเรียบร้อยครับแฟบหมดโลกเรียบร้อยครับหมดโลกแล้วขายครับขายให้ไวเลยรีบการโคม่าครับก็หวังว่ามันคงจะกลายพันธุ์ได้นะผมหวังว่าอย่างนั้นนะโอเคโคม่าช่วยลดอันนี้ขึ้นลงมานิดนึงนะโอเคปริมาณคนตายก็ประมาณ1,800,000ต่อวันฮะก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่เอ๊ะไม่ดิเยอะอยู่นี่นะจากล้านแปดไปล้านเก้านะโอเคคนตายเพิ่มเรื่อยๆนะอันนี้รออย่างเดียวครับเราต้องแข่งกับอันนี้นะมาลุ้นกันอีกทีว่าจะผ่านไหมนะตรงนี้ผมก็ไม่ได้อัพเลยนะโอเคอาการนิโครซิสก็มาแล้วทำให้คนตายเยอะขึ้นนะนี่ครับ4ล้านเลยทีเดียวนะโอเคผมจะลองอัพอันนี้ดูนะน่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะทำให้การสปีดนี้ช้าลงนะโอ้กลัวละตอนนี้เริ่มหวั่นละกลัวไม่น่ากลัวไม่สำเร็จนะ
ี่ต้องหาวิธีละโอเคได้ละปุ๊บนี่ซื้อเวลาได้นิดนึงนะโอเคค่าเยอะกว่าสมอลพ็อกนะก็ตอนนี้น่าจะทำให้เราได้ค่า DNA นิดหน่อยนะคิดอ้าวทำไมไม่มีซะงั้นคนตายวันนี้3ล้านต่อวันนะค่อนข้างไม่น่าจะไหวดูนะไม่น่าไหวเลยเอา 95% ละผมว่าคงไม่รอดแน่ๆฮะเอาไหมโอเคผมลองเล่นใหม่นะตอนนี้เรื่องเหมือนเดิมฮะทุกอย่างตรงนี้ก็เหมือนเดิมเน้นเรือนะโอเคแล้วก็นอร์มอนนะตอนนี้ผมจะมาเริ่มเอาเป็นสัตว์แทนนะเหมือนที่เราเล่นจากคลิปที่แล้วนะก็คือเอาสัตว์ให้หมดแล้วก็เรือหนึ่งนะโอเคก็ได้นะเพราะว่าสัตว์นี่จะทำให้โรคของเรานี่กลายพันธุ์ได้นะก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามาอัปเกรดตรงนี้นะอันนี้ก็สัตว์นี้นอกจากตรงสัตว์เข็มฉีดยาแล้วก็ยุงหรือแล้วก็สัตว์ทั้งหมดนี้มีผลทำให้มีการกลายพันธุ์ของโรคนะครับผมส่วนน้ำกับเรือนี่ไม่มีนะจะเน้นการติดต่อเพียงอย่างเดียวโอเคอัพครับผมกันเหนียวเอาไว้ครับมาละค่อยมาเรื่อยๆนะนกได้ยังนกยังครับอีก4แต้มนะมาแล้วโอเคนี่ฮะเริ่มการกลายพันธุ์นะฮะระบาดนะครับผมตอนนี้ก็การกลายพันธุ์ตอนแรกก็อาการนอนไม่หลับนะเอาออกไปโอเคปึ๊บโอ้ยเกือบกดผิดโอ้ลืมมองตรงการรักษานะผมอินซอมเนียมาอีกแล้วนะมันมาก็ไปครับมีการรักษาเกิน 50% แล้วนะปึ๊บรถนี่ไม่ทันล็อกเรียบร้อยเรือมาแล้วโ
ปึ๊บ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 นี่โอเคอามาเนียโรหิตจังอาการนี้ไม่ต้องลบมาเพราะว่ามีผลต่อการติดต่อนะส่วนอีสัมเนียนที่ทำให้นอนไม่หลับเฉยๆนะโอเคอุ้ยไปแล้วเนี่ยอื้อหือเริ่มละเริ่มละติดต่อกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เนี่ยโอเคนกยังไม่ได้นะมาละมาละนกมาละปึ๊บนี่นี่จีนเริ่มแดงโอ้แดงรวดเร็วเลยนะฮะนี่การเป็นผื่นก็มาแล้วนะผื่นคันตอนนี้ทั้งโลกเริ่มรู้แล้วนะก็อย่ารอช้าครับให้มันให้ไวนะครับนี่กราฟโลกก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วนะคนหนาวนะโอเคฮีโมฟิเลียนะปุ๊บน่าลดไปนี่60แล้ว40ฮะเอ้าจาก40โดดมา60อีกแล้วอินซอมเนียอาการนอนไม่หลับมาอีกแล้วนะเกาะทุกเกาะโดนหมดแล้วตอนนี้ประเทศที่ปลอดภัยก็ฟินแลนด์อีกแล้วนะโอเคช้าลงนะโอเคอัปเกรดนะผมให้การติดต่อมันเร็วขึ้นนิดนึงนะนี่ก็ทำให้ช้าลงก็ช้าลงด้วยนะไปตอนนี้อาการเริ่มร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆนะทำให้ชาวโลกเริ่มปิดนู่นนี่ปิดนู่นปิดนี่แล้วนะโอเคเอาทนหนาวเพิ่มหน่อยนะเพราะว่ารู้สึกที่ประเทศหนาวๆนี่จะไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากนะนี่ครับพาราไซต์ใส่เข้าไปครับนี่นะผมคนนั่นนะรถเมืองหนาวนี่ก็เนี่ยการติดต่อเริ่มร้ายแรงขึ้นนะนอร์เวย์ปิดประเทศแล้วนะหลายประเทศเริ่มปิดประเทศแล้วครับส่วนกีแลนก็ภาวนาขอให้ไปไวๆนะปิดท่าเรืออะไรนี่ไปกินแลนด์มาก็ได้มาแล้วนี่โอ้โหเมื่อเช้านี้ผมเล่นแบบกี่รอบก็ไม่รู้นะด่านนี้มีบางแบบกินแลนด์คนตายหมดเลยคือไม่ทันได้อันนี้เลยนะไม่ทันได้แพร่ระบาดทั่วประเทศเลยก็ดันมาตายหมดซะก่อนนะนายโคสิตมาแล้วนะนี่โคสิตนะโอเคไอซ์แลนด์โดนแล้วแคนาดาก็อย่างรวดเร็วนะค่าเยอะแล้วนะตอนนี้เยอะกว่าสเปนิชฟูลนะข่าวเริ่มออกมาแล้วตอนนี้คนตายประมาณ23ล้านนะสูงมากเลยนะตอนนี้เอาละครับตอนนี้ก็กินแลนด์นะกลายเป็นเลดแลนด์ไปแล้วนะโอเคนี่ครับค่าอย่างรวดเร็วเลยฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยโอ้นี่ครับนี่ฮะก็มีคอมโบด้วยนะแต่ละการถ้าเราเรียบร้อยครับคือถ้าเราอัปเกรดอาการแต่ละการมาได้แบบเป็นลำดับเหตุขั้นตอนนะก็จะทำให้มีคอมโบของมันด้วยนะตอนนี้ก็นี่ในเมื่อเรายังไม่ได้หัวใจวายนะก็รอไปก่อนนะเอาโคม่ามาก่อนเลยครับเนี่ยค่า DNA เริ่มเพิ่มแล้ว
โอ้อีกสองแต้มเท่านั้นนะถ้าทำได้ละนี่มาละจัดไปเลยครับหัวใจวายครับผมตอนนี้เป็นไวรัสแสนอันตรายไปแล้วนะจริงมันก็อันตรายตั้งแต่มันเกิดมาแล้วล่ะนะเป็นแค่สิ่งมีชีวิตทดลองที่หลุดออกมาจากห้องแลบนะแต่แล้วก็ไปติดเชื้อโรคทุกคนบนโลกใบนี้นะโอเคเพื่อความชัวร์ครับผมและความชั่วของผมเองใส่เข้าไปเนี่ยโอ้เริ่มมีการกลายพันธุ์นี่ก็ช่วยแล้วได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนี่ครับผ่านแล้วครับฟีเวอร์ครับเป็นไข้นะได้ทรมานนะไม่เอาซิสเต็มิกดีกว่านะรอสัก30กว่าโอเคไปเลยนี่ครับเรียบร้อยอู้ดิวเคลียร์ระเบิดในนอร์เวย์อู้เรียบร้อยดับอาณาครับประเทศนอร์เวย์เรียบร้อยการ Walking Dead มาด้วยนะตายเรียบครับผมคนทั้งโลกเรียบร้อยครับมนุษย์เสียชาติล้มละลายนะเรียบร้อยเลยแล้วเราก็ผ่านไปได้ครับผมกับเชื้อนาโนไวรัสนะผมโอ้เดี๋ยวผมจะเล่นต่อไหมไม่เล่นนะเนี่ยไวโอเวพอนมาแล้วนะก็สำหรับใครที่เอาลูกเล่นทั้งหมดนี้ไปเล่นก็เอาไปเล่นได้นะผมแต่ว่าแค่พอผ่านไปเล่นเชื้อโรคตัวต่อไปได้เท่านั้นนะโอเครายการ CG ก็หมดเวลาแล้วนะจริงๆก็พอแล้วล่ะเลิกแค่นี้แค่เลิกคลิปนี้นะโอเคก็พอเท่านี้นะก็จะบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนะผมก็จะครบรอบ3ปีรายการ CG นะผมใครอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับรายการ CG หรือถามเกี่ยวกับตัวผู้แคสเองก็สามารถไปโพสต์คำถามได้ที่แฟนเพจของรายการนะผมส่วนก็คลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็รายการ CG ขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ลืมขอบคุณสปอนเซอร์ร้าน LCP การ์ดเจาะการ์ดช็อปไงไม่ใช่การ์ดเจาะนะขอบคุณมากสำหรับเกมดีๆนะผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนเรามานะขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มาดูคลิปของเรานะเกมต่อไปเป็นเกมอะไรก็ขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย